สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้เลาะทุ่งมาท้ายทุ่งอีกแล้วนะคะจะกลับแล้วเหรอลืมไปว่าคุณยายเก็บหูไม่ค่อยดีคุณยายติ๊กอันนี้เราจะมาดูกลับมาดูสระที่มีปลาเล็กปลาน้อยเยอะๆยังนะคะตอนนี้ก็ตามเนี้ยสงสัยก็จะสูบไปหมดแล้วเนาะเพราะว่าน้ำมันแห้งนะคะน้ำสระที่มีปลาเยอะๆที่เคยพามาชมนะคะยังพอหลงเหลืออยู่เนาะตะวันก็กำลังจะลดต่ำลงต่ำลงนะคะมารับโอโซนชายทุ่งอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตะวันตกดินนะคะนี่เรามาข้ามมาดูฝั่งคันนี้ก่อนมาดูที่ไร่ที่นาตอนนี้เขากำลังจะไถกลบแล้วนะคะเป็นการไถกลบแล้วมาเดินมาเดินมาทางนี้มาเดี๋ยวพามาดูท้องนาที่มีความแห้งแล้งก่อนก็คงอีกไม่นานแล้วนะรู้สึกว่าที่นี่จะไถกลบหมดแล้วนะคะแถวนี้เนาะพร้อมจะรับสายฝนแล้วนะวันนี้ต้องว่าเสียงแห้งแห้งกว่าเก่านะนี่รู้อะไรเอ่ยเอาไม้มาหน่อยเลขาเอาไม้มาหน่อยไหนอยู่ไหนไม่เห็นเอามาให้หน่อยเร็วเผื่อเป็นกบเป็นเขียดไงที่เขาชอบหาแถวนี้เนาะตอนกลางคืนเขาก็มาหาใต้เขียดเนาะตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละบริเวณตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆจะมีแสงมันเหมือนจะเป็นโพรงเนาะอุ้ยมีรูด้วยมีรูด้วยนะน่าจะเป็นกบแน่ๆนะอุ้ยลึกด้วยนะนี่แค่แย่รูแย่นะมาดูไปอีกกลางคืนเขาก็จะมาจ้าใต้เขียดนะคะก็จะมีแสงไฟเต็มทุ่งเลยนะคะตอนค่ำคืนเนาะแต่ว่าอยู่ไกลนะคะคือไม่ได้มาออกมาดูเขาเนาะต้องขับรถออกมาข้างนอกชายทุ่งนะคะเลขาตามมาเหยียบได้นี่ไงไถกันจะหมดแล้วนะแถวนี้นี่ไงตรงนี้นี่ไงที่เขาหากบเนาะนี่ไงเขาก็จะพลิกก้อนนี้ขึ้นมาเนาะเขาก็ไม่เคยหาหรอกเพราะว่าเราอยู่ไกลเขาเนาะกลางคืนไม่กล้ามานะคะเดินมาที่แถวนี้เขาก็ไถกบแล้วเดี๋ยวเขาก็มาไถคลาดใช่ไหมของไทยจงใช่ของใช่มาตามมาวันนี้ทำไมเสียงเรามันแหบแห้งแห้งกว่าเก่าเนาะดูแสงพระอาทิตย์สีส้มตรงนั้นไม่ใช่พระอาทิตย์นะค่อยๆดูมาทางนี้นะคะนี่อยู่นี่ไงใช่คล้ายๆกับเหมือนจะเป็นหวัดเนาะแสงยังเล็ดลอดอยู่นะคะเพื่อนๆนี่ไงเดินมาอีกนิดนึงเราจะได้เห็นดวงอุ้ยเนี่ยสวยด้วยนะมองไปรอบพื้นที่แสงสีส้มกระจายสาดส่องเลยนะคะมื้อเย็นนะคะเพื่อนๆจ๋าเย็นจริงๆนะคะจะ18นาฬิกาแล้วนะคะไม่หอยหอยนี่ไงนี่นะคะเลขาเห็นหอยเลขาเห็นหอยโอ้ซูมไม่เอานี่ไงหอยที่ซุกอยู่ใต้ดินนะคะนี่ไงเขายังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะว่าฟ้าของเขาเนี่ยยังสดอยู่เลยเนาะนี่ที่เขาไถขึ้นมาน่ะมันจะเจออะไรบ้างข้างในอ่ะหอยเชอรี่นะคะที่หลบในอยู่นะคะอยู่แถวนี้แหละโอ้นกกายังไม่บินมาเลยอยากจะเห็นสักตัวน่าบินผ่านสวยนะคะ
สวยบ่สวยบ่งามบ่งามบ่งามดีได้เนาะนี่ไงไวๆออกมาพามาชมดวงอาทิตย์มื้อเย็นนะคะโอ้ยไม่ได้เอาขากล้องมารู้สึกว่าจับแล้วจะใส่นะคะก็ขออภัยนะคะสวไม่นิ่งพอเนาะมือไม่นิ่งพอก็พยายามนะคะพยายามให้เห็นธรรมชาติตอนเย็นแล้วก็ความแห้งแล้งนะคะโอ้โหรู้สึกว่าอืมหันไปทางไหนก็จะเป็นเหมือนกันเนาะแล้วก็อยู่จุดนี้แหละเดี๋ยวแล้วก็นี่นี่ก้อนก้อนเนี่ยเขียดจะอยู่เขียดเขาจะอยู่ในหลบในตรงนี้นะคะหลบในรูโพรงเอ้าไม้ทิ้งไม้ละอันนั้นเสียละเนี่ยเขาจะหลบอยู่ในโพรงเนาะพอก็ใต้เขียดไปอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาใช่ไหมเนี่ยนี่แหละค่ะสถานที่ที่เข้ามาใต้เขียดกันน่าจะมาจะมาสักวันเนาะแต่มาไม่ทันเขาหรอกเขาลงแต่วันด้วยเรากว่าจะมาหาเขาก็มืดค่ำดึกนี่แหละที่ก็ใต้เขียดเนาะใครไม่เคยเห็นก็เห็นนะคะบางคนเข้าไปใต้เขียดในคลองเนาะในคลองที่มีใบไม้แล้วเยอะอ้าวดวงอาทิตย์ลงแล้วเผลอไม่ได้เลยลงแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะรับเห็นนิดนึงเห็นนิดนึงอซูมมาหน่อยเห็นนิดนึงรับลงไปแล้วก้มหน้าลงดินแป๊บเดียวเองโอ้ยโอ้ยลงจริงๆด้วยก็ขอบคุณนะคะติดตามรับชมไวๆสไตล์บ้านๆนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะสวัสดีเมื่อเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะลงไปไวจังเลยไวมากมืดแล้วนะต่อไปก็จะมืดแล้วนะ